เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ136ครับก็เป็นข้อแรกของชุดที่10แล้วเนาะเปล่าวะเฮ้ยมันไม่ควรถึงปะเดี๋ยวนะมันไม่ควรถึงชุดที่10เดี๋ยวพี่นับผิดมาตั้งหลายรอบแล้ววะเออมันควรเป็นชุดที่9เองปะมันควรชุดที่9เนาะจริงๆชุดที่แล้วมันควร25นาทีเนาะเดี๋ยวนะ8เออเอ้ยชุดนี้ชุดที่10ถูกแล้วเพราะมันเดี๋ยวมันจะถึง150เออพี่เมาเองโอเคนี้ชุดที่10ถูกแล้วแต่ว่าพี่ยังไม่ตกเลข คิดเลขผิดไปแวบนึงคือพี่คิดว่าแบบเออถ้าชุดที่10มันควรจะถึง150แล้วสิแต่นี้มันเพิ่ง136แต่พี่ลืมไปว่ามันต้องบวกอีก15จากตรงนี้ก็คือไปถึงข้อ150โอเคถูกแล้วชุดที่10โอเคเขาบอกว่า A เนี่ยเป็นธาตุที่มีการจัดอิเล็กตรอน285เนอะมุมระหว่างพันธะในข้อใดเนี่ยมีค่ารวมกันมากที่สุดก็คือเราต้องมาดูก่อนว่าเอ้ย A เนี่ยมันอยู่หมู่อะไรเนอะอยู่หมู่5คาบที่3หมู่5คาบที่3มันคือตัวอะไรหมู่5คาบที่2คือไนโตรเจนเพราะฉะนั้นมันก็คือตัวข้างล่างไนโตรเจนมันคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสถูกไหมครับมันคือฟอสฟอรัสทีนี้น้องก็แค่มาดูว่าแต่ละข้อเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงอะไรบ้างเนาะอย่างน้ำเนี่ยเราเห็นจนชินแล้วว่ามันเป็นมุมงอที่มี2โลนแพรส่วนฟอสฟอรัสเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็คือแทน A เป็นฟอสฟอรัสให้หมดเนอะฟอสฟอรัส PCl3 เนี่ยมันก็ไม่ต่างจาก NH3 เนอะมันก็คือรูปพีระมิดสามสามเหลี่ยมพี่ขอไปเร็วแล้วเนอะตรงเนี้ยเพราะเราดูเรื่องรูปร่างกันหลายรอบแล้วก็คือฟอสฟอรัสมี5แขนใช้ไป3เหลืออยู่2ก็เลยเป็นโลนแพรตัวนึงโอเคนะครับทีนี้ NH3 นี่ก็คืออย่างที่พี่พูดไปเมื่อกี้เลยพีระมิดฐานสามเหลี่ยมอันนี้ PF3 ก็คือเหมือน ACl3 ไม่ต่างกันเลยพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันเราอะเขียนรูปร่างให้เสร็จก่อนพี่แนะนำเนอะเดี๋ยวพี่สอนวิธีการดูให้น้องบอกเฮ้ยพี่ถ้าผมอะจำมุมไม่ได้อะพี่มีวิธีการดูไหมพี่มีวิธีการดูโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องจำมุมทุกอย่างแต่พี่อะมันมีมุมบางมุมแบบที่พี่อยากให้จำที่แบบเราเจอบ่อยๆแล้วมันแบบสมมาตรแล้วแบบแน่นอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่บอกอีกทีโอเคต่อไปดูซิลิคอนเนอะซิลิคอนคอไลน์ซิลิคอนอยู่หมู่4มีแขน4แขนก็คือไม่เหลือโลนแพรเนอะก็เป็นทรงสี่หน้าหรือเตตราฮีดอลต่อมา PBr3 โอ้โหไม่ต่างจาก PCl3 หรือ PF3 เลยก็คือพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแล้วก็ CH4 ก็คืออยู่หมู่4มี H4 ตัวก็เหมือนกับซิลิคอนคลอไรด์นั่นแหละมีเทนก็คือทรงสี่หน้าเหมือนกันต่อมาคือ PC4 บวกพี่ว่าน่าจะเป็น Cl นะพี่น่าจะพิมพ์ผิดนะครับมันคือ C4 จริงๆอ่ะแต่งั้นพี่ขอค้างไว้ก่อนละกันเพราะพี่ C4 มีอยู่บนโลกน้องพี่ C4 ไม่มีอยู่บนโลกเอาไปว่าเราดูวิเคราะห์ตัวอื่นกันก่อนนะว่าน่าจะเป็นยังไงคืออย่างเงี้ยเวลาเราดูมุมอ่ะน้องเราจะดูที่สเตอริกนัมเบอร์ครับสเตอริกนัมเบอร์คืออะไรที่พี่เคยบอกไปมันคือเกิดมาจากจำนวนของพันธะรวมกับจำนวนของโลนแพรถูกต้องไหมพอถ้าสมมุติมันรวมกันเสร็จอะน้องก็ดูว่าถ้ายิ่งสเตอริกนัมเบอร์มากๆอะน้องพี่ขอย่อเป็น SN N เนอะ SN ถ้ายิ่งสเตอริกนัมเบอร์มากๆอะครับมันหมายความว่ามุมอะยิ่งเล็กครับน้องเพราะว่าสเตอริกนัมเบอร์มากๆเนี่ยมันหมายความว่าเหมือนแบบมีเส้นอะมีเส้นกิ่งอะคือถ้าสมมติน้องดูโลนแพรเป็นอีก1พันธะก็คือมันหมายความว่ามันยิ่งมีมุมที่เอาไปหารมากๆว่าแบบล้อมรอบมุมแบบพันธะที่ออกไปเนี่ยมันจะยิ่งเยอะเช่นแบบสามเหลี่ยมหรือ
เตตราฮีดรัลหรือแบบอะไรเงี้ยถ้ายิ่งมีเยอะๆมุมก็จะยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆอันนี้คืออันนี้คือเหตุผลว่าทำไมพี่อยากให้ดูที่สเตอร์ลิงนัมเบอร์แต่ทีนี้น้องอาจจะถามพี่ว่าเฮ้ยพี่แล้วถ้ามันเป็นโลนแพร์ถ้าโลนแพร์เทียบกับกิ่งอันไหนมันจะทำให้มุมแคบกว่าพี่ก็บอกเลยว่าต้องเป็นโลนแพร์น้องนึกสภาพว่าโลนแพร์มันเหมือนลูกโป่งแล้วเส้นพันธะมันก็คือแบบเหมือนปากกาน้องว่าถ้าสมมติน้องจับลูกโป่งแล้วก็ติดกับปากกา3อันอย่างเงี้ยติดกับปากกา3อันแล้วข้างบนเป็นลูกโป่งกับปากกา4อันก็คือปากกา1แท่งมาแทนลูกโป่งอ่ะก็คือเวลาน้องจับอ่ะน้องก็จะจับที่เป็นปากกา4อันได้ง่ายกว่าที่น้องจับลูกโป่งแล้วก็เป็นปากกาอีก3อันฟีลลิ่งแบบเดียวกันเลยของแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าสเตอร์ลิงนัมเบอร์มันเกิดเท่ากันเนี่ยน้องก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าจำนวนพันธะกับจำนวนโลนแพร์อันไหนมันมีจำนวนโลนแพร์มากกว่าถ้าจำนวนโลนแพร์มากกว่ามุมจะเล็กกว่าานี่คือวิธีการดูถ้าที่น้องเห็นน้องก็จะเห็นว่าทุกๆตัวในตรงเนี้ยมี4กิ่งหมดถูกปะมี4กิ่งหมดนี่ก็มี4สเตอร์ลิงนัมเบอร์หมดถูกปะตึ๊บ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 แต่มี1เนี่ยสเตอร์ลิงนัมเบอร์อันที่1เนี่ยมันเกิดมาจากโลนแพร์2อันกับจำนวนพันธะ2ก็คือถ้าสมมุติเขาบอกว่าอยากได้ค่ารวมกันมากสุดเนี่ยน้องก็แค่ดูว่าอันไหนอ่ะมันเกิดมาจากจำนวนกิ่งมากที่สุดมาจากจำนวนพันธะมากที่สุดก็คือเราพยายามตอบข้อเราจะไปตอบข้อที่มีโลนแพร์น้อยเนอะถูกต้องปะทีนี้ถ้าน้องวิเคราะห์เนี่ยน้องก็จะเห็นว่าข้อ1เนี่ยมีโลนแพร์น้องนับโลนแพร์เลยเพราะทุกตัวเนี่ยมันมีสเตอร์ลิงนัมเบอร์เท่ากันหมดพอเป็น4นี่ก็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 4แต่อย่างข้อ1เนี่ยมีโลนแพร์พี่ขอย่อเป็น LP เนาะ LP โลนแพร์เนี่ยมันอย่างข้อช้อย1เนี่ยรวมกันมันมีทั้งหมด3โลนแพร์ช้อย2เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ส่วนช้อย3เนี่ยมีโลนแพร์ทั้งหมด1แต่ทีนี้ข้อที่มีปัญหาคือข้อ4น้องคือพี่ว่าเขาคงพิมพ์ผิดแหละมันไม่ควรจะเป็น C เฉยๆมันควรจะเป็น CL หรือไม่ก็เขาควรจะบอกมาว่า C อันนี้ที่เขาพูดมามันคือ C ที่แบบเป็นธาตุสมมติขึ้นมาอะไรงี้คือข้อที่ถูกต้องข้อนี้ข้อ4พี่รู้ for sure เลย136ตอบข้อ4แน่นอนทีนี้ทำไมพี่ถึงพูดว่ามันไม่น่าจะเป็นคาร์บอนเพราะว่าเขาเป็นฟอสฟอรัสใช่ไหมน้องแล้วพี่ดูจากเซนแล้วมันจะต้องมีสเตอร์ลิงนัมเบอร์4แน่นอนเพราะฉะนั้น C ตัวเนี้ย C ตัวเนี้ยนะน้องมันจะต้องเป็นแบบถ้าสมมติไม่ก็ CL สักตัวหนึ่งเพราะฟอสฟอรัสมันมีอิเล็กตรอน5ใช่ไหมน้องแล้วมันเป็นประจุบวกอย่างที่พี่เคยพูดไปถ้ามันมีประจุบวกเราจะไปสนใจที่อะตอมกลางน้องถ้าเป็นประจุบวกหมายความว่าอิเล็กตรอนเราจ่ายออกไปตัวหนึ่งน้องก็จะต้องลบ1ทิ้งมันเหลือแค่4แล้ว4ตัวเนี้ยก็จะไปจับกับธาตุ C ตัวเนี้ยไม่รู้ว่าจะเป็น CL หรือถ้าสมมุติสักอย่างทั้งหมด4ตัวมันก็จะมีทั้งหมด4แขนโดยที่ไม่เหลืออิเล็กตรอนโดดเดี่ยวอะไรเลยก็จะเป็นเตตราฮีดรัลอีกอันนึงซึ่งโลนแพร์รวมกันทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นน้องก็จะได้คำตอบว่าช้อย4เนี่ยมันมีมุมที่รวมกันน้อยที่สุดซึ่งเดี๋ยวพี่จะเปิดเฉลยในหนังสือให้พี่ดูเนอะไอ้ในหนังสือของที่เขาเฉลยมาว่าเขาจะพูดว่าอะไรเขาเฉลยว่าน้ำเป็นมุมเท่านี้เท่านี้ใช่เขาพิมพ์ตกน้องมันคือ ACL 4เนอะเขาพิมพ์ตกเพราะในเฉลยเขาบอกว่ามันเป็น CL เป็น CL ก็ตามนั้นน่ะเนาะพิมพ์ตกคือในหนังสือเขาก็พิมพ์มาเป็น C อย่างเดียวจริงๆนะอันนี้พี่ไม่ได้แบบไทโปเองนะน้องไทโปแปลว่าแบบพิมพ์ผิดเนี่ยในหนังสือเขาก็พิมพ์มา C น้องเห็นปะ A C 4บวกแต่อย่างที่พี่บอกพี่ก็คิดแล้วล่ะมันน่าจะเป็น CL เพราะว่ามันน่าจะเป็นหมู่7หรืออะไรที่แบบมีธรรมพันธะแค่พันธะเดียวเนาะโอเคก็136อ่ะครับน้องก็เลยตอบข้อ4คือมันพิมพ์ผิดข้อนี้พี่ชอบนะจริงๆพี่ชอบข้อนี้เพราะว่าน้องอ่ะคงไม่รู้หรอกว่าแบ
เฮ้ยพี่มุมงอเงี้ยมันเท่าไหร่เพราะมุมงอแบบเนี้ยน้องมันไม่สามารถตอบได้เป๊ะๆมุมงอแบบนี้มันเป็นแบบน้อยกว่าเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันขึ้นกับว่าตัวที่มาเกาะการจับกันเนี่ยอิเล็กตรอนมันไปกองทางไหนมีเอ็นอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเส้นตรงอย่างเดียวหมดอะเป็นพันธะหมดอะเราสามารถรู้ได้เพราะว่ามันไม่มีต้องไม่สนใจเรื่องของ EN นะน้องคือพวกสามเหลี่ยมแบนราบเนี้ยมุมคงที่เสมอคือ120 120เส้นตรงที่อะไรเงี้ย180เตตราฮีดรอลอะไรเงี้ย 109.5 อย่างที่พี่เคยบอกไปเนอะว่าไอ้พวกเนี้ยควรจำได้ 109.5 หรือแบบอย่างพีระมิดคู่ฐานสี่เหลี่ยมอะอันนี้ก็ง่ายนะน้องตั้งฉากกันหมดอันนี้ตั้งฉากกันหมดเป็น390องศาไม่ยากอะไรโอเคเนาะก็ควรจะจำได้โอเคครับ136เนี่ยพี่ให้3ดาวเลยพี่ชอบยกเว้นแค่ว่าโจทย์มันดันพิมพ์ผิดอะอารมณ์เสียแค่นี้แต่ว่าก็เวลาทวนก็คือให้เขียนไปว่ามันคือ CL เนอะมันคือคอลีนโจทย์มันก็จะดีมากๆเลยโอเคครับไปข้อถัดไปกันเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย